ไม่ไปแล้ว PM 15เท่าครับไปบอดี้เวทเหมือนเดิมดีแล้วเย็นก็ไปวิ่งลู่อะคี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 คือตอนนี้แอปถึงก็บอกว่าหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้านเลย6:30 นะวันนี้ตื่นไวเป็นปกติตื่นไวกว่าทุกครั้งเลยวันนี้คือวันนี้เป็นวันที่ตื่นไวมากเพราะว่ามีคลิปที่ต้องตัดอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากตัดให้มันเสร็จอ่ะคือช่วงนี้ขับมันมีไฟทำงานมากแล้วก็แบ่งเวลาได้ดีก็เลยน่าจะลงคลิปได้เยอะขึ้นนะครับแล้วแบบมันใกล้เสร็จแล้วอ่ะก็เลยอยากรีบตัดให้เสร็จเดี๋ยวเอากำลังกายเสร็จนะเดี๋ยวเราก็ไปทำงานกินข้าวแล้วทำงานกันกินผักครับลืมถ่ายกินไปตั้งเยอะแล้วนี่ผักนะครับเหมือนเดิมก็จะมีดอกกระหล่ำผักบุ้งแล้วก็ผักกาดมีเห็ดนิดนึงแล้วมันหมูเห็ดอร่อยมากเลยชอบแล้วมีผลคุณสมบัติล้างลำไส้ด้วยนะสวัสดีเช้าที่สดใสนะครับเช้าวันอังคารเป็นเช้าที่ไฟในการทำงานแรงมากนะยังแรงอยู่ยังไม่ถึงวันศุกร์ก็วันนี้ตื่นเช้าแล้วก็สอดดิวันที่20ได้ไหม20แล้วทุกคนก็เดี๋ยวเย็นนี้ไปวิ่งลู่นะครับไม่ติดปัญหาเรื่อง PM แล้วก็วันนี้เดี๋ยวดูงานวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตื่นเช้าที่สุดด้วยเพราะว่าในหัวเหมือนมันคิดเรื่องงานอะเหมือนแบบอยากเอาให้เสร็จอ่ะมันจะเสร็จแล้วอ่ะมันจะตัดเสร็จแล้วก็เลยอยากรีบตัดให้เสร็จแล้วน่าจะบอกกับว่าคือเมื่อคืนน่ะผมกินถั่วเว้ยถั่วคั่วแล้วเหมือนท้องมันย่อยอ่ะไม่รู้ดิเหมือนท้องมันทำงานอยู่แล้วหลับไม่สนิทอ่ะผมว่าน่าจะเกี่ยวตอนแรกผมคิดว่าการกินถั่วเป็นโปรตีนไงแล้วมันจะกินตอนไหนก็ได้ปรากฏว่าตื่นมาประมาณ6 โมงตอนที่ตื่นมาห้องน้ำรู้สึกว่ามันรู้สึกหนักท้องอ่ะเหมือนท้องมันทำงานหนักแล้วก็เลยตื่นด้วยแล้วก็บวกกับคิดเรื่องงานด้วยอ่ะเดี๋ยววันเที่ยงนี่คือหมูน่าจะเที่ยงนิดๆนะข้าวเปล่าตักทองหมูมีลูกชิ้นกับปลาหมึกวันนี้น้องทักมาบอกพี่รอกินน้ำพริกอยู่นะรอก่อนนะยังไม่ได้หากระปุกน้ำพริกเลยอะนะครับวันนี้ก็ PM สูงเหมือนเดิมไปวิ่งลู่กันครับผมตอนนี้5:15แล้ววันนี้ก็จบนะครับวันที่เบ็ดแล้วนะฮะ
วันนี้ไม่มีอะไรจะบอกกับทุกคนเลยเพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าอัปเดตเป็นการแบบว่านี่ดีกว่าขี้เกียจไหมหรือว่าอะไรยังไงตอนนี้ไม่ขี้เกียจเลยไม่รู้สึกว่าขี้เกียจเลยแม้แต่นิดเดียวเดียวแจ้งทุกคนก่อนนะครับว่าคลิปเนี่ยก็คือจะลงเป็นทุกวันเหมือนปกติแล้วนะจะไม่ได้แบบว่ารวบไปลงวันเสาร์ทีเดียวแล้วเพราะว่าวันนั้นพอดีไปเจอคอมเมนต์นึงบอกประมาณว่าเฮ้ยพี่รวบเป็นคลิปเดียวแล้วก็ให้คนอื่นดูไหมจะได้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบอารมณ์จะได้ไม่น่าเบื่อผมก็เลยแบบเออว่ะก็จริงเนาะคนดูเขาจะได้ไม่เบื่อแต่พอคิดไปคิดมาแล้วแต่เป้าหมายเราตั้งไว้เพื่อที่จะลงทุกวันแล้วก็เหมือนแรงผลักดันให้กับตัวเองอะว่าเราจะต้องออกกำลังกายนะเราจะต้องมีคลิปเพื่อที่จะลงให้กับคนดูเห็นว่าเราออกกำลังกายแล้วผลพลอยได้ที่ได้คือว่าคนที่ดูคลิปเราเนี่ยอยากออกกำลังกายตามเราไปด้วยพอวันไหนเราลงคลิปปุ๊บก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้กับคนที่ดูเราเนี่ยออกกำลังกายตามเข้าใจใช่ไหมผมก็เลยคิดข้อนี้ว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะกลับมาลงเป็นวันเหมือนเดิมปกติดีก็เลยถามคนตัดต่อให้คนตัดต่อช่วยคิดคนตัดต่อก็พูดเป็นเสียงเดียวว่าก็เอาตามจุดประสงค์หลักเลยดีกว่าเพราะเราทำมาแบบนั้นเราตั้งเป้าไว้แบบนั้นนะเนาะว่าจะลงทุกวันนะเนาะแต่นั่นคือลงทุกวันนั่นแหละช่วงนี้ก็อาจจะดูเบื่อกันนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับของล้นนะฮะก็คืออันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เจบีเขาคิดขึ้นมาแล้วก็ทำขึ้นมานะครับก็รอติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะที่เป็นคอนเทนต์แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายแล้วก็หาแรงบันดาลใจนะครับก็มาดูกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะฮะงั้นยังไงเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่อยู่กันถึงวันนี้และออกกำลังกายไปพร้อมกันนะฮะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับบาย